ตอนนี้มันมีสองเรื่องใช่ไหมครับคือหนึ่งการพยายามแก้ระเบียบด้วยและสองก็คือข่าวของคุณเดียที่จะมาเป็นคู่แข่งกับกับคนเนี่ยครไทอ่ะพี่เป็นลูกของนักการเมืองเก่าใช่ไหมผมจําชื่อแกไม่ได้ใช่ไหมนามสกุลอะไรต้ก้แก้ระเบียบออาจารย์อะไรนะครับพี่เทวระเบียบระเบียบสองชั้นเลยนะเพราะว่ามาดามเดียสมัครว่นพักไม่ได้นะมันมีมันมีข้อเว้นมันมีข้อยกเว้นคือต้องใช้มติสามในสี่ใช่ไง คือตอนนี้มีใบแดงเดียแค่ประกาศตัวใช่ไหมครับแต่ยังไม่สามารถยังไม่ e l i g i b l e ที่จะสมัครได้อ่าคือคือต้องใช่ต้องรับรองใช่ป่ะสามในสี่ครับใช่จริงแล้วคือว่ามันเว็นข้อยกเว้นคือรับรองแต่อาจจะรับรองให้ดูว่ามันเป็นชอบทำแต่อาจจะไม่เลือกก็ได้เป็นไปสิ้เ็นรับรองโดยโดยคล้ายๆกับสปิริตว่ารับรองแต่เขาตอนเลือกก็ไม่เลือกเพราะคะแนนเลือกเนี่ย มันมันไม่เท่ากันใช่ไหมคนที่เป็นสอสมีคะแนนเลือกสูงกว่ากว่าคนที่เป็นสมาชิกรัคใช่ไหมครับ